หน่วยตำรวจคิวกอในรัฐเท็กซัสได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook เผยโฉมหน้าผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะพุ่งตรงมาหาเขาแต่เขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะหลบออกไปได้และเขาก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อคนพบว่านักขับที่อยู่หลังพวงมาลัยคือสุนัขตัวหนึ่งโดยทางตำรวจยืนยันว่ามีสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถชนในลานจริงจากการสอบสวนพบว่าสุนัขตัวนั้นกำลังนั่งรออยู่ในรถระหว่างที่เจ้าของออกไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยไม่มีคนดูแลตำรวจคาดว่ามันคงรอจนเบื่อจึงกระโดดไปมาในรถจนไปโดนเกียร์หรือระบบที่ทำให้รถนั้นแล่นออกมาจากที่จอดทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าตัวแกนพวงมาลัยมีร่องรอยความเสียหายอีกทั้งสายล่ามของสุนัขอาจเข้าไปติดในระบบเบรกฉุกเฉินและค่อยๆ คลายล็อกออกมาจากระบบเบรกทำให้รถกระบะพุ่งไปชนในลานจอดรถจนเสียหายแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตูบตัวแสบก็มีสีหน้าที่สำนึกผิดอย่างเห็นได้ชัดค่ะ